ูจะไม่พูดถึงท่านี้แต่ว่าเมื่อกี้พอดีเห็นนึกได้ว่านะคะมีท่ารำเยอะทีนี้ถ้าครูจะเชื่อมท่าดูนะครูจะเชื่อมแต่ท่าที่1 2 3 4ต่อเนื่องกันสังเกตระหว่างที่เชื่อมด้วยเดินมือจากท่า1ไป2 3 4จะดูก่อนหรือว่าทำพร้อมครูเลยดูจริงๆนะมองมามองมาค่ะท่าที่1 นะลูกนะดูท่าที่1มองมือสูงพอไปท่าที่2ลดมือมาศีรษะไม่เอียงนะลูกศีรษะไม่เอียง2ท่าที่3นะลูกนะดูไหนบอกดูไงแล้วดูหรือเปล่าไม่คุยสิดูอ่ะ3 4สี่ไปพร้อมครูค่ะท่าที่หนึ่งไปด้านนี้ไปหนึ่งสองค่ะสองสามนะสามนะสามสี่ค่ะเวลาแขนตึงตรงนี้แขนไม่ได้ลงนะระดับไหล่นะลูกระดับไหล่นะคะเอามือลงทีนี้ปฏิบัติเฉพาะมือรู้สึกเมื่อยไหมคะเท้าด้วยดีไหมอ้าวเปลี่ยนไปนั่งคุกเข่าก่อนดันเอวดันไหล่ค่ะยืดหลังขึ้นไปค่ะท่าที่หนึ่งหนึ่งสองสองไปค่ะสามไปค่ะสี่เอามือลงขยับซิโจงกระเบนใครที่มันไม่คุมเข่าอะไรเนี่ยจับซิเพราะลำไปครูเห็นบางคนไปเป็นกางเกงขาสั้นอยู่แล้วโจงกระเบนอ่ะยืนให้ตรงทีนี้เวลายืนหนูเลื่อนเอาสมุดไว้ข้างๆก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเหยียบส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกนะคะส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเอามือเท้าเอวเลื่อนไปเลยนะปลายทางทันไหมคะปลายทางยืนตรงยืนค่ะหาที่ยืนที่สามารถที่จะหมุนได้ไม่ให้ยืนติดกันนะค่ะนะคะพร้อมยังยืนไม่ต้องให้ใกล้กันอ้าวตรงคนหน้าค่ะตรงคนหน้าเลื่อนเท้าซ้ายไปข้างหลังดึงเท้าขวาตามนิดเดียวนิดเดียวเอาดึงเท้าขวาตามย่อเข่าลงเอียงซ้ายยกเท้าปละแล้วยกยืดให้สุดย่อลงส้นเท้าหลังเปิดส้นเท้าหลังน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้าครูทำท่าอะไรไปบ้างครูทำท่าอะไรไปบ้างดูนะนี่มีแว่วๆปลาเท้านี่รู้จริงรู้จริงดูนะเอาเท้าไปข้างหลังเลื่อนเท้าหน้าตามใช้จมูกเท้าตบพื้นแล้วยกขึ้นย่อยืดขึ้นยืดขึ้นนะแล้วก้าวลงเปลี่ยนเอียงอีกครั้งดูทำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ท่ามือด้วยซ้ายวางหลังลากเท้าขวาปละเอียงซ้ายปละยกยืดก้าวไปข้างหน้าเอียงไหนคะเอียงไหนคะเอาละทีนี้เรามาดูมือด้วยเป็นไงคะไหวไหมไหวสิได้นะอ้าวเตรียมวางหลังดูมือดูมือไม่ได้ล้นขึ้นไปอย่างนี้ต่ำปลาค่ะจีบ
เอียงซ้ายค่ะเอียงซ้ายค้างยืดขึ้นยืดขึ้นสุดเลยยืดให้สุดสุดค่อยๆเปลี่ยนมือก้าวลงเปลี่ยนเอียงมองมือกดไหล่เก็บนิ้วหัวแม่มือแขนตึงกันยรัตแขนตึงลูกเอาเลื่อนเท้าหลังขึ้นมาลดมือลงปลาก้าวลงไม่ต้องขยับแบบครูนั่นกันจะล้มไม่ต้องขยับตามแม้บางคนไม่ล้มพอเห็นครูจะล้มล้มด้วยแม่เอาไหมท่าที่หนึ่งนะเร็วอ้าวไปไม่ต้องล้มตามครูนะไปปลายกก้าวลงขึ้นมาปลาก้าวขยับครูขาอยากขยับแค่ยืนหนูก็ยังไม่ไหวแล้วมีขยับด้วยเอาท่าที่สองค่ะท่าที่สองไม่ต้องปลายกเลยนะเอาเท้าซ้ายไปข้างหลังจีบเอาใหม่พร้อมกันเอาไปจีบย่อลงย่อลงนะจีบยกเท้ายกขึ้นยืดแล้วก็ยุบเอาใหม่ไปวางหลังจีบย่อยืดแล้วก็ยุบเบาๆไม่ใช่กระตุกยุบยกค่ะไม่ต้องก้าวอ่ะท่านี้ท่าที่สองต่อไปท่าที่สามไปเปลี่ยนท่ามั่งย่อลงเอาไม้ไปท่าที่สี่ค่ะไปปลานะปลานะอีกข้างหนึ่งลงนั่งลงค่ะโอ้เดี๋ยวครูจะให้แบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่ม